ครับชื่อสุขชัยกุลบุตรวันครับเป็นคนนครปฐมอยู่บ้านอยู่แถวๆองค์พระสมเจดีย์ครับห่างประมาณสักกิโลหนึ่งก็ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรแล้วก็ความถนัดก็อยู่พวกประมาณเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรกลครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรเป็นพิเศษก็อาจารย์แนะนำเชิญมาชวนมากินข้าวค่ะบอกว่าเรามีกินข้าว24/8ครับก็คงไม่มีอะไรจะแนะนำมากครับจริงๆแล้วหนูคาดหวังค่ะอยากให้อาจารย์เขามาช่วยสร้างเครื่องมือเวลาเราลงไปทำงานกับชุมชนนะคะไปเจอเรื่องน่าจะทำเครื่องนี้นะอาจารย์ป่ะนะคะอยากให้เป็นมือสร้างเครื่องให้เราค่ะบอกความคาดหวังไปเองเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะการมนัสการนะคะท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ท่านคณบดีนะคะชื่อนะคะวิลาวันมัชนาธนะคะมาจากภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะก็บ้านเดิมนะคะเป็นคนสุพรรณค่ะอำเภอหนองย่าไซนะคะอาจจะไม่คุ้นเคยเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดสุพรรณนะคะก็ความตั้งใจนะคะนอกเหนือจากเรื่องของงานสอนแล้วก็งานวิจัยแล้วเนี่ยนะคะคือที่บ้านเนี่ยคุณพ่อได้เป็นข้าราชการทหารอากาศและท่านก็เกษียณแล้วก็อยู่บ้านนะคะทำอาชีพเป็นเกษตรกรอยู่ตอนนี้ก็เดิมเนี่ยทำไร่อ้อยทำสวนพุทราแล้วก็ใช้ยาใช้ปุ๋ยเยอะมากนะไม่พูดถึงในเรื่องของชุมชนนะคะไม่เฉพาะในบ้านเนี่ยก็ตั้งใจเลยว่าอยากได้พ่อเนี่ยลดการใช้ปุ๋ยใช้ยานะคะก็พยายามจะหาพืชชนิดอื่นเนี่ยมาทดแทนการทำสวนพุทรานะคะของแกก็คือให้ทำพวกเห็ดฟางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกฟักข้าวนะคะแล้วก็พวกผักหวานป่านะคะก็คือให้ลดการใช้ยาลงมาก็เคยครั้งหนึ่งก็เคยไปร่วมกับที่ไม้งามนะคะไปฟังผู้ใหญ่สุธรรมค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ประทับใจนะคะแล้วก็พยายามจะนำความรู้เนี่ยไปให้คุณพ่อใช้แต่ด้วยความที่เป็นพ่อลูกเนี่ยท่านก็ไม่เชื่อเลยง่ายๆนะแล้วฟักข้าวที่ซื้อไปเป็นใช่ไหมคะ2 ต้นค่ะตอนนี้ซื้อเพิ่มเป็น6 ต้นแล้วค่ะแล้วก็สวรสเพิ่มอีกแล้วค่ะก็ค่ะจุดมุ่งหมายก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้เชิญเพื่อนอาจารย์มาด้วยนะคะครับสวัสดีครับผมชื่อภูมิพงศ์บุญแสนนะครับชื่อเล่นเป็นชื่อภูมิเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาสัตวบาลเช่นเดียวกันนะครับคณะเกษตรกำแพงแสนจริงๆแล้วผมบ้านเดิมเนี่ยอยู่จังหวัดตรังนะครับฟังสำเนียงก็น่าจะชัดเจนนะครับแต่ว่าได้มีโอกาสมาอยู่ที่แมงแสนตั้งแต่ปี46ก็คือตั้งแต่มาเรียนปริญญาตรีที่นี่นะครับก็ถือว่ามีความรักและความผูกพันกับที่นี่พอสมควรก็มีโอกาสได้ทำงานอยู่ที่นี่นะครับจำหัวข้อไม่ได้นะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่เป็นอาจารย์ก็มีความถนัดเกี่ยวกับทางด้านคนเนื้อหรือว่าทางด้านโภชนาศาสตร์ของในสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือว่าในโคนเนื้อนะครับความมุ่งหวังหรือความคาดหวังที่มาในวันนี้จริงๆในผมมีโอกาสได้เป็นอาจารย์กิจกรรมของนิสิตของภาควิชาแล้วก็ของคณะซึ่งจริงในส่วนของภาควิชาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับค่ายอาสาที่จะไปพัฒนาให้กับชุมชนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะที่อาจารย์บอกนะคือเรายังไปที่อื่นอยู่ไปไกลๆไปอำเภออื่นไปจังหวัดอื่นซึ่งก็ณตอนนี้ก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมโครงการ9 บวรที่จะพัฒนาบ้านวัดชุมชนวัดโรงเรียนซึ่งก็อยู่ในเขตของอำเภอแมงแสนนะครับวันนี้ก็มีความคาดหวังว่าในส่วนของภาควิชาเนี่ยถ้าเกิดว่าในส่วนของเครือข่ายที่จะบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในเขตอำเภอแมงแสนเนี่ยมีอะไรที่จะให้ภาควิชาเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมหรือมีให้ความร่วมมือช่วยเหลือก็ยินดีนะครับแล้วก็มีความคาดหวังที่จะได้ความรู้หรือว่าแนวความคิดต่างๆจากหน้าเวทีตรงนี้เนี่ยไปนำไปปรับใช้ในส่วนของภาควิชาด้วยครับขอบคุณครับคุณอาจารย์ภูมิพงศ์มากเลยนะคะเพื่อประหยัดเวลาครับผมจะตอบเป็นข้อตามที่ระบุไว้นะฮะชื่อสุรเดชนามสกุลจินตกานนท์ครับ ในข้อมูลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ปกนอนหนูแนะนำจะถูกต้องก็ท่อสายทิ้งค่ะบ้านเกิดนะฮะบ้านเกิดเป็นคนจังหวัดตราดครับแล้วก็ย้ายมาโดยโอนย้ายมาเลยนะครับตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาอยู่กำแพงแสนตั้งแต่ปี 2522 นะมาตั้งแต่เดือนตุลาจำได้แน่ชัดเลยนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็เป็นคนกำแพงแสนอย่างแบบแล้วสมบูรณ์แบบต่อไปทำอะไรนะครับก็อ่านหนังสือครับนอนนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะไปไหนก็ได้ถ้าหากว่าไม่ขัดกับภารกิจส่วนตัวพร้อมที่จะไปเสมอนะครับทำอะไรนอกจากนั้นแล้วก็ขณะนี้เป็นข้าราชการบำนาญอยู่นะถึงได้มีเวลาเยอะนะฮะความถนัดและก็สนใจคือก่อนที่ผมจะเกษียณนี่ผมทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ภาควิชาปฐพีวิทยาครับก็ทั้งสอนทั้งวิจัยนะครับงานวิจัยที่ผมทำก็จะเป็นงานทางด้านการใช้ประโยชน์ของดินให้ได้ผลผลิตสูงที่สุดนะครับแล้วก็ลดปัญหาการเสื่อมถอยของดินเท่าที่จะทำได้นะพืชที่ผมทำมาจนเกษียณก็คืออ้อยนะครับแล้วเราก็จะมีงานวิจัยทั่วไปในทุกพื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยยกเว้นกำแพงแสนครับเราไม่ได้ทำความคาดหวังนะครับผมอยากจะอยู่ในชุมชนที่มีความเสมอภาคกันครับแล้วก็อยากอยู่ในชุมที่เงินภาษีของผมนั้นได้ถูกใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างจริงจังไม่เข้ากระเป๋าใครคนใดคนหนึ่งอย่างน่าเกลียดนะฮะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์อาจารย์มานั่งตรงนี้ข้างหน้าเลยดีไหมคะเราจะได้ถนัดหน่อยค่ะถนัดตั้งคำถามกับอาจารย์นิดนึงค่ะถ้าหนูชวนไปไหนอาจารย์จะไปด้วยตลอดใช่ไหมคะนะคะค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะจันทราชีวสารนะคะบ้านเดิมเป็นคนเมืองนนท์นะคะย้ายมาอยู่กำแพงแสนตั้งแต่ปี 2529 นะคะปัจจุบันนี้ก็ทำงานเป็นนักวิจัยอยู่เกี่ยวกับและวิเคราะห์ทางด้านดินพืชนะคะของสถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสนค่ะจริงมาวันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังมากนะคะอยากจะมาเรียนรู้ก็เรียนรู้ความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็ดูว่าความรู้ความสามารถของเราที่เรามีอยู่นี้สามารถจะช่วยจุดไหนได้ก็ยินดีค่ะครับนมัสการขอบคุณเจ้าและก็ท่านคณาจารย์ท่านผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านผมลุงกลึดครับอยู่กับป้าชัดครับก็ตามป้าชัดมาก็มีเรื่องรบกวนเวลาผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านเรื่องเดียวครับคือตอนนี้ลุงกำลังรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งแวดล้อมก็ส่วนมากมันก็ดีอยู่แล้วแหละในกำแพงแสนเราแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทุกคนประจักษ์ไว้คือเราพอเริ่มรู้ความเนี่ยเราถูกสอนมาให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นสัตว์บกและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสัตว์น้ำซึ่งเป็นความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงครับจะทำให้ความคิดผิดนั้นติดตัวเรามาจนโตที่จริงเราเป็นสัตว์น้ำครับตอนที่เรายืนอยู่เนี่ยเรายืนอยู่ในน้ำน้ำมันมีหลายสถานะน้ำเป็นน้ำแข็งที่ไปป่าชัดพาไปดูมาแล้วของเขาแข็งทั้งปีน้ำแข็งน้ำเป็นน้ำเหลวกึ่งเหลวกึ่งแข็งก็ได้ไปเห็นมาแล้วตอนนี้เราอยู่ในน้ำที่เป็นแก๊สเพราะฉะนั้นเราก็อยู่เป็นสัตว์น้ำแล้วก็ความสกปรกที่ทุกคนทำเนี่ยมันก็ละลายอยู่ในน้ำเวลาเช้าตื่นขึ้นมาเราได้กลิ่นหอมของดอกไม้คือดอกไม้มันจะส่งกลิ่นเป็นสารเคมีมันก็จะละลายมาในน้ำและมาเข้าจมูกเราเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรตกกระปลอกทุกอย่างมันละลายอยู่ในน้ำ อยู่ในน้ำที่เราหายใจเข้าไปนี่มันก็ทำความสกปรกให้เราแต่นี่ใครนะครับที่เป็นคนทำความสะอาดน้ำให้เราจนให้เราอยู่มาได้ปัจจุบันนี้เป็นเวลานับล้านปีก็นี่ครับต้นไม้นี่เองครับเป็นผู้พอกอากาศทำให้น้ำที่เราเรียกผิดว่าพอกอากาศที่จริงก็พอกน้ำก็ทำให้น้ำสะอาดและต้นไม้ก็จะปล่อยก๊าซออกซิเจนปล่อยน้ำมาให้เราทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นในวงจรของน้ำที่สำคัญที่สุดก็คือต้นไม้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีต้นไม้เรียบร้อยครับยังไม่เคยมีใครวิจัยได้ว่าถ้ามนุษย์ขาดน้ำเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ได้กี่วินาทีทดลองได้ก็ต่อเมื่อเรายิงผู้อาสาสมัครคนหนึ่งเข้าไปในอวกาศแล้วติดตามดูว่าแกมีชีวิตอยู่ได้กี่วินาทีเพราะฉะนั้นในเอกภพนี้โลกที่จะมีชีวิตอยู่ได้เราก็ไม่ยากครับกลางคืนเรามีโอกาสก็ตั้งกล้องส่องดูดาวดวงไหนที่มีสีสันบนโลกเราก็แสดงว่ามีชีวิตอยู่แน่นอนครับเพราะว่าดวงดาวทั้งหมดในระบบสุริยะเราเมื่อสมัยโบราณมีน้ำทุกดวงครับอยู่ไปอยู่มาน้ำมันก็จะเกิดการขาดการสมดุลมันก็ค่อยๆเป็นดวงดาวที่ตายไปเรื่อยๆแล้วพอลุงกฤษสนใจเรื่องนี้ลุงกฤษทำอะไรอยู่ครับปัจจุบันนี้ก็ทำอย่างที่ทำบ้านนี่แหละทำหลายอย่างครับก็วันนี้ก็ไปตามป้ามาใช่ไหมคะก็ขอเชิญมานั่งข้างพ่อชัดตรงนี้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะนั่งตรงนั้นก็ได้นะคะลุงไม่ถนัดเวลาลุกไม่ไหวครับก็ขอสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณครับค่ะส่งไม้ต่อเลยค่ะทางลุงด้านข้างๆที่แขกค่ะนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดหลักเมตรนะครับแล้วก็สวัสดีท่านคณบดีนะครับคณะวิศวกรรมกำแพงแสนนะครับท่านอาจารย์จากสถาบันการศึกษาทุกๆท่านนะครับผมสมศักดิ์ชูสุขเกิดสุพรรณโตนครสวรรค์คิดว่าจะอยู่ที่นครปฐมเป็นจังหวัดสุดท้ายเนื่องจากคุณพ่อรับราชการนะครับแต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วครับผมคุยกับพ่อไว้เลยตอนจบปวช.บอกว่าพ่ออย่างไรผมก็ไม่รับราชการเพราะผมไม่ชอบแกบอกไม่ได้ผมไปทำงานกรมทางหลวงอยู่ประมาณ2 ปีท่านนั้นก็ลาออกหันมาเล่นการเมืองท้องถิ่นเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอยู่16 ปีในขณะที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็ทำงานจิตอาสาควบคู่ไปพร้อมทั้งปปช.กับกกต.เรียกให้ไปร่วมงานพอครบ16 ปีก็ไม่เล่นการเมืองท้องถิ่นเพราะว่ากกต.กับปปช.เนี่ยบอกว่าคุณเล่นการเมืองท้องถิ่นไม่ได้แล้วนะครับผมเคยได้รับเกียรติจากกกต.ให้เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขตที่2ภาคประชาชนนะครับทำหน้าที่สายลับส่งข่าวนะครับแล้วก็ทำงานกับปปช.คอยจับผิดท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวันนี้พอดีไม่มีก็เลยบอกให้ทราบนะครับก็เลยมาครับพี่ก็ตอนบ่ายผมก็อยู่เวทีนั้นเดี๋ยวผมได้ฉากกันเพราะว่าผมเป็นคนพูดตรงๆนะครับก็เลยหันมาเล่นหันมาเป็นอาสาเต็มตัวนะครับเอาที่สูงสุดหน่อยก็ตอนนี้ได้รับเกียรติจากกระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับให้เป็นประธานเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็ไปทำงานน้ำกับพี่สุริรันก็ไปเป็นประธาน JNC หรือว่าประธานการจัดการชนประธานนะครับที่โครงการบำรุงรักษากำแพงแสนนะครับไปทำงานหมอดินก็พอท่านผู้ใหญ่สุธรรมขึ้นไปเป็นหมอดินจังหวัดก็เลยโยนหมอดินตำบลให้ผมอีกนะครับแล้วสุดท้ายเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับได้รวบรวมเครือข่ายทั่วประเทศจัดตั้งสมาคมอาสาพัฒนาประเทศไทยในฐานะที่ผมเองเป็นอาสาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของจังหวัดนครปฐมนะครับก็เลยรวมตัวกันจับไม้จับมือกันทุกอาสานะครับในประเทศไทยเนี่ยจัดตั้งเป็นสมาคมอาสาพัฒนาประเทศไทยได้รับงานครั้งแรกจากกรมคุ้มครองสิทธิ์ให้ไปคอยอำนวยความยุติธรรมที่ชุมชนคอยดูแลผู้ที่ถูกกระทำย่ำยีในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ถ้าท่านคิดว่าสิทธิของท่านมีแค่นี้แต่ท่านถูกละเมิดนะครับผ่านมาทางผมจะขึ้นไปที่ฝ่ายยุติธรรมให้นะครับแล้วปัจจุบันนี้ นะครับผมทำงานอาสาเต็มที่ความมุ่งหวังของผมเนี่ยผมมีความต้องการมีความใฝ่ฝันมานานแล้วนะครับที่อยากเห็นส่วนราชการและสถาบันการศึกษาเนี่ยลงไม้ลงมือไปทำงานกับชุมชนม.เกษตรกำแพงแสนเนี่ยเกิดเมื่อปี22ถ้าผมจำไม่ผิด33ปีนะครับเพิ่งมี 2-3 ปีนี้แหละนะครับที่ทางคณะวิศวกรรมเป็นคณะแรกด้วยนะครับที่ลงไปทำงานกับชุมชนแล้วผมก็ร่วมงานตัวนี้ไม่เคยขาดนะครับท่านอาจารย์ง่ายงามเป็นสักขีพยานได้นะครับเพราะว่าผมมีความชอบที่เห็นสถาบันการศึกษาลงไปทำงานที่ชุมชนอันนี้ผมชอบมากจริงๆแล้วงานที่บ้านผมทิ้งหมดเลยนะครับผมเองเนี่ยขับรถรับส่งนักเรียนทำไร่นะครับแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับคอยดูแลเครื่องจักรกลให้พี่สาวที่จังหวัดสระบุรีผมทิ้งหมดเลยผมมาทำงานอาสาอย่างเดียวนะครับแล้วผมบอกแล้วว่าผมชอบแล้ววันนี้จริงๆเวทีของผมเนี่ยอยู่ช่วงบ่ายนะครับเวทีภาคประชาชนช่วงบ่ายเนี่ยคงได้สะท้อนนะครับให้เห็นว่าชุมชนเนี่ยต้องการอะไรจากพวกท่านพอดีท่านอาจารย์ให้คำบอกตอนเช้าเนี่ยนักวิชาการก็อยู่เยอะคณะครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาก็อยู่เยอะผมก็เลยบอกแหมผมอยากบอกจังเลยว่าชุมชนต้องการอะไรจากท่านชุมชนเนี่ยนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าหลงทางหลงประเด็นเยอะหลายๆเรื่องเนี่ยเขามีวัตถุดิบเขามีภูมิปัญญาอยู่ที่ชุมชนแต่บางครั้งเขานำขึ้นมาใช้ไม่ได้อะต้องการท่านลงไปช่วยนำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะสะท้อนให้ท่านเห็นนะครับว่าเวลาเนี้ยชุมชนผมเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วท่านอยู่ตรงไหนแล้วถ้าท่านจะลงไปที่ชุมชนเนี่ยท่านจะทำอะไรแล้วเพื่อผมเนี่ยจะต้อนรับท่านอย่างไรถ้าทุกสิ่งทุกอย่างบูรณาการกันได้สุดท้ายผมอยากเห็นชุมชนยืนด้วยขาของตัวเองครับขอบคุณครับขอบคุณพี่แขกมากค่ะก็เดี๋ยวส่งไปมาเรื่อยๆนะคะป้านักศึกษาที่ขุนเจ้าเรียนท่านคณะบดีแล้วก็บรรดาคณาจารย์ทั้งหลายนะคะก็ยินดีนะคะต้องชัชรีนะวิคุณนะชื่อนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นคนบ้านนอกเหมือนกันนะคะเมื่อตอนเด็กๆก็อยู่บ้านโป่งนะแล้วก็มาเรียนแล้วก็ตอนนี้ใหม่ๆก็ทำงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนะคะแล้วก็พอมีที่นี่ก็อาสาสมัครมาอยู่ที่นี่เลยเพราะว่าอยู่บ้านนอกชอบนะคะสมัยเด็กๆเนี่ยตอนเรียนมีวิชาหนึ่งที่อาจารย์สังคมสอนนะคะตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์ให้ทำรายงานนะคะทุกคนจะต้องออกไปในพื้นที่ที่บ้านใกล้ๆบ้านตัวเองก็ได้นั่นเป็นกลอุบายของอาจารย์นะก็คือให้ไปในพื้นที่ลงไปในหมู่บ้านในตำบลที่ตัวเองทำงานอยู่เพื่อที่จะไปคุยกับชาวบ้านแล้วก็เขียนรายงานมาส่งอาจารย์นะคะจริงๆอาจารย์ก็คงอาจจะได้ก็คือได้ว่าโอเคพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคต่างๆที่ลูกศิษย์ไปอยู่เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะมีข้อมูลอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างที่อาจารย์ได้ไปแต่ส่วนหนึ่งที่ได้คือลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ก็ได้ว่าเราก็อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแต่เราไม่เคยรู้จักหมู่บ้านของตัวเองเลยนะเพราะว่ามัวแต่เรียนหนังสือนะคะเมื่อได้มีโอกาสเข้าไปแล้วก็เข้าใจหมู่บ้านเนี่ยมันก็เกิดซึมซับเข้ามาตัวเองนะพอไปอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยปีหนึ่งเลยก็อาสาเลยไปค่ายเลยนะคะก็เป็นชาวค่ายมาเรื่อยๆนะคะจนเรียนจบเนี่ยอาจารย์รับให้เป็นอาจารย์เนี่ยนะคะจริงๆโดยไม่ได้เรียนเก่งอะไรหรอกว่าที่จริงน่าจะอยู่ปลายแถวด้วยซ้ำไปนะฮะเรียกว่าเรียนตกแล้วตกอีกอ่ะน่าจะถูกไล่ออกมากกว่าได้มาเป็นอาจารย์แต่ที่ตอนอาจารย์รับเนี่ยอาจารย์บอกว่าเพราะเธอเป็นเด็กค่ายคาดว่าเธอคงจะเข้าใจเรื่องราวของอดีตอาจารย์เนี่ยคือที่ทำงานตัวเองเนี่ยคือสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมนะฮะซึ่งน่าจะต้องทำงานกับชาวบ้านได้เยอะแล้วตอนช่วงนั้นเนี่ยมีฝรั่งคือแคนาดาเนี่ยมาให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าโซเชียลแหละให้ตั้งโซเชียลแหละจนถึงวันนี้นะเมื่อปีที่ตัวเองเริ่มทำงานปี 15 นะจนปัจจุบันนี้ปี 55 เนี่ยโซเชียลแหละของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่เกิดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะจริงๆแล้วก็เสียดายพออาจารย์ง่ายงามมาใหม่ๆเนี่ยก็มาบอกอาจารย์เดี๋ยวหนูจะเอาไปพื้นที่ดีใจที่สุดเลยเพราะว่าตัวเองก็พยายามชวนคุณนู้นคนนี้ไปนะ พอเขาไม่วิลลิ่งจะไปพี่ก็ไม่ชวนนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะไปเนี่ยพี่ชอบแต่ถ้าเกิดแบบไปชวนให้ไปเนี่ยมันไม่อยากไปทุกคนอยากจะสอนพี่ก็บอกว่าการสอนเนี่ยถ้าคุณไม่ลงไปพื้นที่เนี่ยคุณจะเอาวัตถุดิบอะไรมาสอนน้องมาสอนลูกศิษย์ส่วนมากก็เปิดตำราแล้วก็สอนแล้วก็จบเหตุเพราะพอสอนไปได้ประมาณสักโอ้สไลด์เต็มเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยแผ่นใสนะปิ้งกันเข้าไปเถอะแล้วก็พูดตามแผ่นใสเด็กก็หลับเรื่องหลับปิดม่วงเขาบอกคุณเนี่ยต้องออกพื้นที่แล้วคุณจะโม้เมาส์พอพี่ไปสอนเนี่ยพี่ไปสอนเป็นนายเอก3 ชั่วโมงเนี่ยที่มี12 สไลด์เด็กก็ถามอีกอาจารย์ทำไมมีแค่12 สไลด์บอกอ้าวแล้วทำไมต้องมีมากไปกว่านั้นอ่ะบางทีสอน12 สไลด์ยังไม่หมดเลย3 ชั่วโมงเนี่ยโม้หมดนะฮะก็โม้ไอประสบการณ์ตัวเองไปที่ไหนมาได้อะไรก็พยายามใช้ตรงนั้นก็อยากจะฝากอาจารย์ทุกคนนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยไอตำรานั่นก็ส่วนหนึ่งนะคือมันเป็นเขาเรียกทฤษฎีแต่เราต้องไปรู้ให้ได้ว่าถ้าเราลงไปชาวบ้านแล้วเนี่ยมันมี1 2 3 4เนี่ยมันไปเข้ากับทฤษฎีข้อไหนวะนะแล้วก็เอามาใช้ได้นะตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญแล้วเวลาเราออกไปในพื้นที่เนี่ยเราเห็นอะไรใหม่ๆเยอะนะแปลกๆใหม่ๆเนี่ยมากมายชาวบ้านเนี่ยที่ไม่เคยดูถูกเลยนะว่าเขาไม่มีอะไรส่วนมากชาวบ้านเนี่ยบางทีเก่งกับเราด้วยซ้ำไปเขาเงียบๆนะบางทีพี่เล่าอะไรเนี่ยเขาเงียบแบบไม่สนหรอกจะหัวเราะเยาะก็ไม่อยากหัวเราะเยาะอาจารย์ว่ะว่าเธอความรู้ที่อาจารย์มาพูดเนี่ยหัวมันโคตรจะโบราณเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ใช้อย่างนี้แล้วนะเมื่อก่อนนี่ก็ไปลงไปแถวที่เขาปลูกแถวเมืองกาญเนี่ยเขาปลูกหอมแล้วผมก็บอกพี่มาเลยว่าอาจารย์ครับอาจารย์โปรดสอนลูกศิษย์ใหม่นะไอยาตัวนี้เนี่ยเขาไม่ใช้กันแล้วเขาใช้อีกตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ได้เรียนทางสายไอ้นี้ไงพี่ก็ได้แต่รับเอากลับมานะคะว่าโอเคชาวบ้านเนี่ยไม่ได้น้อยทีนี้ส่วนมากที่มีปัญหาเวลาเราไปลงพื้นที่เนี่ยที่พี่เจอเนี่ยพี่จะทำงานกับภาคประชาชนเรื่อยๆมันก็จะมีคำพูดพี่เหมือนอย่างกับคนอยู่2 ฝั่งนะที่เป็นคนกลางทุกครั้งก็จะมีราชการบ้างภาคประชาชนบ้างเนี่ยเขาก็จะถกเถียงกันเรื่อยนะแล้วก็จะมีว่าภาคราชการก็บอกว่าพวกชาวบ้านเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องชาวบ้านก็บอกว่าราชการเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องที่ก็ใช่เองกับต่างคนต่างพูดไม่รู้เรื่องเพราะใช้ภาษาคนละชุดกันใช่ป่ะเหมือนที่เราชาวบ้านเรียกวัวใช่ป่ะแต่ว่าตอนท่าราชการก็ต้องเรียกโคพี่ก็วัวกับโคนี่เป็นยังไงวะเนี่ยพอเขาพูดอย่างนี้ก็แบบรู้เลยชาวบ้านบอกว่าควายไอ้ราชการเขาบอกว่ากระบือนะฮะมันก็ภาษาเป็นคนละเรื่องกันอ่ะมันก็เลยสื่อกันไม่ค่อยจะลงก็เราก็พยายามทำหน้าที่เป็นเหมือนคนกลางอ่ะนะที่จะไปสื่อ2 คนเนี่ยให้เขาเข้ามาเจอกันได้ก็มีโอกาสแบบนั้นบ้างก็ดีใจนะที่ตัวเองได้ทำงานตรงนี้นะคะตอนนี้เกษียณอายุแล้วนะคะก็ยังต้องทำอยู่ทุกวันเลยยังต้องทำอยู่ทุกวันถูกจิตไปใช้บ้างอะไรบ้างก็ยินดีนะเพราะว่าเป็นส่วนที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขที่ได้ลงไปเจอแล้วได้พูดคุยก็จะบอกเรื่อยว่าเวลาไปหาชาวบ้านเนี่ยคือการเรียนรู้ของตัวเองนะไม่ได้ไปเสียอะไรเลยเพราะว่าส่วนมากจะไปนั่งฟังคำพูดมาก่อนจะเปิดเวทีแล้วอ่ะว่าไงทำนาแล้วเป็นยังไงทำยังไงแกบางทีแกก็บอกอะไรจบด็อกเตอร์มันไม่รู้จักแล้วทำนาทำยังไงไม่รู้เพราะไม่เคยทำไหนลองเล่ามาสิทำนาทำไงเขาก็ภูมิใจที่ได้เล่าให้ด็อกเตอร์ฟังมีความสุขมากนะแล้วเราเล่าเขาเล่ามาเราก็จับประเด็นละมีตรงไหนที่ลุงเขาพลาดบ้างเราก็จะคอยแย้งลุงเฮ้ยลุงตรงนี้นะที่อื่นเนี่ยเขาทำอย่างนี้ลุงแล้วหรอเขาทำยังไงล่ะครับตอนนี้เราเริ่มใส่อะไรที่เรามีอยู่บ้างเนี่ยไปหมดเก็บไว้ก่อนละก็เล่าให้ฟังเขาเป็นพวกเรานะแล้วก็แบบก็ปล่อยเขาแบบให้เขาได้เล่าบ้างพอเขาได้มีโอกาสพูดเนี่ยเขาก็จะอยากฟังเราเรื่อยๆนะถ้าอาจารย์ชัดไปเนี่ยอยากมาประชุมด้วยแต่ถ้าข้าราชการคนอื่นไปเนี่ยไม่อยากประชุมเลยเพราะว่าราชการเล่นพูดฝ่ายเดียวไม่ยอมฟังผมพูดบ้างเลยไม่ฟังผมเลยว่าผมเนี่ยคิดอะไรอยู่นะท่านตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะที่จะฝากไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการที่เราไม่บอกเขาหมดเนี่ยทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ แล้วก็ความรู้ตรงนั้นอ่ะมันจะอยู่ในใจอยู่ในสมองอยู่ในความคิดของเขาตลอดไปนะตัวเองยกตัวอย่างนะเมื่อก่อนเราทำเรื่องหน่อไม้ฝรั่งกันใช่ป่ะหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยทำกับท่านสุธรรมเนี่ยทำไปเนี่ยเขาก็บอกว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถ้าเกรด A เนี่ยมันต้องแบบว่ายอดมันเนี่ยจะต้องนั่นนะไม่บานใช่ไหมฮะชาวบ้านก็พยายามอาจารย์ก็ไม่รู้วิธีการกันเราไปนักส่งเสริมเนี่ยไม่รู้แกก็พยายามค้นหาวิธีนะแกก็ไปค้นมาแกก็เอากระดาษเนี่ยมาพับเป็นกลวยเลยนะแล้วก็บังคับมันไม่ให้ออกคือให้มันแนบไว้อย่างเงี้ยเพื่อจะได้เกรด A 60 บาทเพราะถ้าบานตุ๊บเนี่ยจะเหลือ40 บาทหายไป20เนี่ยแกรู้สึกแกอยากต้องทำอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อจะจัดการกับผลผลิตของแกเราก็ปล่อยแกทำเสร็จเอามาขายอาจารย์มันยังเหลือ40 บาทเรารู้ไหมว่าทำไมมันเหลือ40 บาทเนี่ยเขาบอกว่าหัวมันขาวแต่ตัวมันเขียวแล้วรู้ไหมว่าทำไมหัวมันขาวแล้วตัวมันเขียวล่ะยายก็บอกมันก็คิดสักพักก็ไอ้ตรงเขียวมันโดนแดดไอ้ขาวมันไม่โดนแล้วเราจะทำไงให้มันเขียวหมดล่ะแกก็กลับไปสิเราก็ไม่บอกแกว่าต้องทำยังไงแกก็กลับไปเดี๋ยววันรุ่งขึ้นแกเอากลวยพลาสติกมาแล้วก็ไปเอาไอ้ปกสมุดลูกเนี่ยมาม้วนเป็นกลวยพลาสติกแล้วแกก็มาสวมแกก็ผ่านในช็อตนี้ไปเราไม่ต้องสอนเรื่องของเขาเรียกอะไรนะการสังเคราะห์แสงใช่ป่ะไม่ต้องสอนสังเคราะห์แสงแกเริ่มรู้แล้วว่าถ้าจะเขียวต้องโดนแดดถ้าไม่ให้มันเขียวต้องให้มันโดนแดดมีอยู่วันหนึ่งมีคนจะรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งสีขาวตอนที่พี่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งสีขาวเนี่ยมันต้องกรบโคนนะกรบหมดเลยแล้วก็เวลาจะขุดต้องแหวกเอาไอ้ดินออกแล้วก็ค่อยแซะเอาขึ้นมาปรากฏว่าชาวบ้านพี่เก่งคุณไม่ออกแรงเลยนะพี่บอกก็กบโคนลำบากไหมอะไรเงี้ยแกบอกอุ้ยเดี๋ยวลำบากก็ทำผมทำไม่ได้แกก็เอาท่อเอสซลอนมาให้พี่นี่แหละวิธีการของแกเอาท่อเอสซลอนมาแล้วก็ปลูกเอาแต่ไม้ไอติมผูกแล้วแกก็นอไหนสวยๆอยากให้เป็นนอขาวแกก็ปักปิดมันซะให้มันอยู่ในที่ร่มให้ที่มืดๆอ่ะมันก็เป็นนอขาวพอแกดึงไอ้หลอดไอ้ท่อนี่ออกมาหน่อมันก็ขาวแกก็เก็บไปขายได้พี่ก็ถามแล้วลุงได้ไอเดียนี้มาจากไหนอะเอ้าอาจารย์ตอนเราทำไม่ได้ไงเขียวถ้ามันโดนแดดมันก็เขียวถ้าอยากให้ขาวก็ต้องไม่ให้มันโดนแดดก็แค่นั้นเองก็จบไปเดี๋ยวพี่จะกินไปอันนี้คือการที่ทำให้ความรู้เนี่ยมันอยู่ในใจอยู่ในตัวเขาไงถ้าเราบอกเขาตั้งแต่วันนู้นนะว่าเอ้ยก็ไปทำเอาพลาสติกสิให้มันใสสิแกก็คงได้แค่นั้นจบแต่พอยเนี่ยมันอยู่ในความรู้สึกแกอยู่ในหัวแต่แล้วเนี่ยแกก็พัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆความเข้มแข็งมันจะเกิดในอย่างที่อยากได้อะเนาะความเข้มแข็งก็จะเกิดจากชาวบ้านโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปสอนไปบอกไปบ่อยๆอะแล้วเราก็สบายเนาะพอเราไม่บอกบ่อยๆเนี่ยชาวบ้านก็แข็งขึ้นเก่งขึ้นใช่ไหมเราก็สบายขึ้นเพราะว่าเราก็แค่ไปดูคอยยุกแย่ๆยุกแย่แล้วพี่เลิกยุกแย่เลยนะยุกอย่างนู้นยุกอย่างนี้แต่ว่าอีเขาก็รู้พี่ชอบยุกเขายุกนู่นยุกนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาเก่งแล้วนะเก่งกว่าพี่บางทีเดี๋ยวอีต้องไปช่วยอาจารย์ทำงานละนะโอเคนะโอเคจ้าจบแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าบ่ายๆอยู่ก็จะมีคุยนะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วขออนุญาตเรียกป้าเลยนะพอลุงบอกเรียกป้าหนูถนัดนะคะนะป้านี่แนะนำตัวแล้วก็เรื่องอะไรได้เสวนาไปด้วยในตัวเลยจริงๆเราเริ่มเสวนากันไม่รู้ตัวแล้วเนาะเพราะสิ่งที่ทุกคนเล่าเนี่ยได้สะท้อนเรื่องบทบาทของตัวนักวิชาการเรียบร้อยแล้วซึ่งป้าเนี่ยสะท้อนชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการไปชวนให้ตัวชุมชนเนี่ยเขาคิดด้วยตัวของเขาเองนะคะจริงๆก็ป้าเนียนมากเลยนะคะที่แอบบอกไว้ในการแนะนำตัวนะคะเรายังเหลือคนที่ยังไม่ได้แนะนำตัวอยู่ 4-5 ท่านนะคะเชิญเลยค่ะด้านหน้าก่อนก็ได้ค่ะด้านหน้าก่อนก็ได้ค่ะเสียเวลานะจากนี้ก็กราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะท่านรองคณบดีท่านอาจารย์ปัญชรนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะก็หนูชื่อนงรัตน์นะคะขอเรียนเลยค่ะไม่ต้องขอประทานว่าเกิดอยู่สุพรรณค่ะเป็นคนบุรีรัมย์ใกล้ๆนี่เองนะคะแล้วก็ทำอะไรตอนนี้เนี่ยเป็นทางนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สอนอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรค่ะแล้วก็ได้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมของคณะนะคะทีนี้ตอนนี้ก็มีความถนัด เกี่ยวกับเรื่องทางด้านน้ำเสียแล้วก็พอไปช่วยงานที่ศูนย์พลังงานก็มีงานขยะเข้ามามากเลยนะคะเริ่มจะถนัดแล้วตอนนี้นะคะเป็นการจัดการขยะแบบครบวงจรนะคะซึ่งความสนใจจริงๆเนี่ยอยากจะไปให้สุดทางนะคะนั่นคืออยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็คือวิเคราะห์ทางเรื่องของการปลดปล่อยการเดินกระโดดพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้เอามาประมวลว่าเอ๊ะตกลงว่าเรานี่ไปทำให้เกิดโลกร้อนกันอย่างไรแล้วก็จะลดกันอย่างไรเพื่อให้เราอยู่อย่างมีความสุขนะคะความคาดหวังนะคะคือตอนที่ไปทำงานกับอาจารย์ในงานนะคะคือต้องเรียนติดตามตรงว่ามีความเขาเรียกความสนใจตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะคะคือไม่ค่อยสนใจชุมชนแล้วก็เป็นตั้งแต่เล็กเนี่ยคือเรียนอย่างเดียวนะคะทีนี้พอกลับไปบ้านเนี่ยเพื่อนไปเที่ยวบ้านพาเขาไปเที่ยวไม่ถูกนะคะเราบอกว่าเราเป็นคนสุพรรณเป็นคนทองเนี่ยเขาบอกว่าให้พาไปเที่ยวสุพรรณหน่อยพาไปไม่ได้นะคะทีนี้เขาบอกแล้วทำไมพาไปไม่ได้ก็บอกเราอยู่นครปฐมไงเราเลยพาเขาไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้นะคะพอมานครปฐมพาไปเที่ยวนครปฐมไม่ถูกอีกนะคะทีนี้วันนั้นไปกับอาจารย์งานไม่รู้เลยตำบลไหนอยู่ตรงไหนฝั่งไหนทิศไหนนะคะเลยรู้สึกว่าเราอยู่ในกาลามากเลยนะคะก็เลยพยายามจะพาตัวเองไปเปิดโลกทัศน์นะคะแล้วก็ไปปักแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหชุมชนที่เก่งๆเป็นป่าชาวบ้านนะคะมีมากมายเลยค่ะบางทีเนี่ยความเก่งของเขาเนี่ยนะคะมันอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะเราก็อีกที่ต้องไปเรียนรู้แล้วก็นำมาปรับใช้กับการสอนของเรานะคะซึ่งประทับใจมากๆคือผู้ใหญ่คุณธรรมนะคะคือไปเนี่ยนะคะรู้สึกว่ารู้รอบมากนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเรียนรู้ไปกับสิ่งที่ทำนะคะหนูว่าอยากจะได้ความรู้ตรงนี้จากชุมชนนะคะแล้วก็คิดว่าทางตัวหนูเนี่ยจะได้รับใช้ชุมชนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็คงต้องขอฝากเรื่องฝากตัวไว้กับอาจารย์กุ้งนะคะเพราะว่าอาจารย์กุ้งเนี่ยทำเรื่องไบโอแก๊สใช่ไหมคะนะคะเรื่องไบโอแก๊สก็เป็นหนึ่งในชุดของการจัดการขยะนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่น้องรักมากเลยนะคะเป็นตัวเจ้ของน้องๆนะคะอะไรที่สู้ค่ะนั่งเนาะสวัสดีค่ะกับนมัสการพระคุณเจ้านะคะแล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านและผู้เข้าร่วมด้วยนะคะดิฉันพิพารัตน์ พิพัฒน์ เตชะกรนะคะประจักษ์คนนครปฐมค่ะเป็นคนสวยสองเมืองแรกคือคนราชบุรีค่ะแล้วก็คนสวยนครปฐมอีกเมืองค่ะเลยเรียกเป็นคนสวยสองเมืองนะคะก็ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดนครปฐมอยู่ของเป็นโหมดของสปว.ฝ่าย4ค่ะฝ่ายสังคมและชุมชนค่ะก็ขอเข้ามาร่วมศึกษาเรียนรู้นะคะเพื่อที่เอาไปปรับใช้ในตัวโครงการกิจกรรมที่เราทำอยู่แล้วก็เป็นงานวิจัยที่เราทำอยู่ด้วยก็ขอมาดูมาเรียนรู้แล้วแค่นี้ค่ะไปปรับใช้ก่อนค่ะทีนี้ชวนใครมาด้วยคะค่ะก็นมัสการหลวงพ่อนะคะก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะดิฉันก็สาววัดเบญจเสกค่ะบ้านเกิดอยู่ราชบุรีค่ะเป็นผู้ช่วยของคุณวิภารัตน์ค่ะ5 ข้อค่ะอาจารย์ตามกระดาษก็คงต้องกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็ท่านคณบดีท่านคณาจารย์อาวุโสนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมพอดีเพิ่งเข้ามาครับผมชื่ออาจารย์นิมิตเถิดสันติพัฒน์นะครับอยู่ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนะครับอาคารหลังเนี่ยครับปัจจุบันอาจารย์ก็ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาคด้วยครับค่ะก็วันนี้ก็พอดีเห็นประเด็นที่ทางอาจารย์ง่ายงามแจ้งทางอีเมลไปเป็นการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของนักวิชาการกับเรื่องของการแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นหรือการนำความรู้ในมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชนประมาณนี้นะครับก็อยากจะมาเรียนรู้เนื่องด้วยว่าตัวผมเองนั้นก็เรียกว่าผ่านงานในเรื่องของท้องถิ่นหรือชุมชนไม่ค่อยมากนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ชีวิตก็อยู่ในระบบราชการแต่ก็พอที่จะทราบถึงแนวทางแล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่พี่น้องที่อยู่ในชุมชนทั้งเรื่องของ โดยเฉพาะของผมที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเนี่ยก็พอที่จะเข้าใจว่าน้ำเป็นพื้นฐานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการทำมาหากินในหลายๆเรื่องนะครับก็อยากจะมาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยว่าชุมชนของทางกำแพงแสนเราเนี่ยตอนนี้สภาพปัญหาเรื่องน้ำมันเป็นยังไงนะครับก็เลยอยากจะเข้ามาฟังเข้ามาเรียนรู้ถ้ามีโอกาสก็ขอที่จะเอาความรู้ที่มีอยู่เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับช่วยเสริมเข้าไปบ้างขอบคุณอาจารย์นิมิตมากเลยค่ะหนูต้องการค่ะอาจารย์ปีหน้าเรื่องน้ำค่ะข้อสุดท้ายค่ะงานสงสัยจะหมดแล้วนะแบตเตอรี่นะคะมันปิดอยู่แต่ว่าราคาย้ายไปอยู่ไม่มีโดนก็จะใช้ของโลโซไม่ค่อยเป็นใช่ค่ะมันแบบว่าเอาโต้ก็อะไรเอาอะไรตามข้อเนาะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะชื่อกุ๋ยค่ะชื่อจริงวิภาวันตินังวัฒนะค่ะบ้านเกิดอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะแต่อยู่ฉะเชิงเทราน้อยกว่านครปฐมนะคะเพราะใช้ชีวิตเรียนแถวๆนครปฐมอยู่นานหลายปีแล้วก็ทำงานอยู่แถวๆนครปฐมนะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นคุณครูค่ะอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะคะความถนัดทำอะไรได้บ้างยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะส่วนความสนใจพิเศษนะคะก็มีเป็นช่วงๆนะคะช่วงนี้จะสนใจจิตปัญญากับธรรมะนะคะผ่านการทำงานที่ตัวเองทำอยู่นะคะความคาดหวังนะคะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะกับชีวิตนะคะหรือว่าวันนี้แต่ว่ามีข้อสงสัยนะคะคาดหวังว่ากลับไปวันนี้น่าจะค้นหาตัวเองได้เพิ่มขึ้นอีกสักหนึ่งคำตอบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์กุ๋ยนะคะก็ช่วยกันทำงานอยู่เกษตรดีๆไม่ชอบนะชอบไปอยู่ไกลเนาะก็เดี๋ยวนะคะมีมาอีก2ท่านนะคะกำลังเดินมาเสิร์ฟเดี๋ยวอาจารย์สุกัญญากับอาจารย์โอมกาก็ต้องแนะนำตัวด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนถึงที่อาจารย์ขอแนะนำตัวเองก่อนละกันนะคะก็ชื่อนายงามประจวบวรรณนะคะนายงามนะคะไม่ใช่หมายงามนะคะเนาะนะคะก็เป็นคนสวยโพธารามค่ะเรายืนยันในความสวยของคนโพธารามปัจจุบันนี้เอาเหรอคะโอ้ยนี่น่านะคะคนสวยโพธารามเยอะนะคะคนงามก็เยอะนะคะคนงามบ้านผมนี่ก็ราชบุรีนะคะอาจารย์ตุ้มด้วยก็อย่างว่าเลยค่ะตอนนี้หนูสงสารราชบุรีแล้วค่ะเพราะว่าคนสวยคนงามย้ายมาสวยงามอยู่กำแพงแสนหมดเลยนะคะก็นะคะปัจจุบันทำอะไรอยู่ก็สอนอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรนะคะความถนัดความสนใจเมื่อก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองถนัดอะไรเราก็ไม่รู้ว่าสนใจเรื่องอะไรด้วยแต่จำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีความฝันอยากเป็นหนูตุ่นค่ะเป็นพนักงานชุมชนเป็นนางเอกในหนังสือภูรากงหนังสืออ่านนอกเวลาแล้วนั้นก็จะเป็นความฝันของเรามาตลอดแต่ไม่รู้ว่านั้นคือความต้องการในชีวิตจริงๆก็เผอิญเรียนเก่งค่ะหัวดีนะคะก็เรียนมาเรื่อยนะคะเรียนโรงเรียนไม่โดนมาสอบอะไรก็ติดหมดนะคะเลยเลือกเรียนวิศวะเพราะเขาบอกว่าวิศวะเนี่ยเท่นะคะพอมาเรียนปีหนึ่งก็เพิ่งจะรู้ว่าโอ้เท่จะกินไม่ได้นะคะทุกข์มากเลยนะคะว่าจะทำยังไงดีอยากจะเป็นหนูตุ่นก็เลยมันมาแล้วค่ะก็เลยเดินทางต่อไปนะคะแต่สุดท้ายพอมาเป็นอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเทศแต่มันใจมันไม่รักค่ะก็เลยลาออกไปทำงานกับชุมชนเนี่ยทำไมต้องเอาข้าวต้มมัดมาเป็นความสนใจเราด้วยนะคะทำไมต้องเอาข้าวต้มมัดมาตอนนี้ล่ะจ๊ะแย่งความสนใจเราหมดเลยนะคะก็พอรู้สึกว่าที่นี่คงไม่ใช่ที่สำหรับเราแล้วค่ะก็ได้ไปทำงานกับสกว.นะคะจะบอกว่าสกว.เป็นหน่วยงานที่รู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยเนาะเพราะครั้งหนึ่งสกว.เคยทุบหัวตัวเองค่ะว่าเขาไม่กลัวงานวิจัยนะคะเพราะงานวิจัยชุดแรกก็ทำงานให้กับสกว.ฝ่ายห้าแล้วกลัวมากๆเลยกับคำว่างานวิจัยก็เลยถ้าเป็นอาจารย์แล้วก็ทำงานวิจัยออกดีกว่านะคะบวกกับไม่ใช่ความฝันของเราด้วยนะคะก็พอไปอยู่ที่บ้านก็ได้โอกาสก็ไปรู้จักคำว่างานวิจัยอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยฝ่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น นี่ทำให้เรารู้เลยว่าวิงานวิจัยมันเป็นของสุดยอดมากเนอะทำไมเราไม่พบเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนเราเป็นอาจารย์นะไม่งั้นเราคงไม่ลาออกแหละนะคะแต่ออกแล้วก็ดีแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ไปนะคะแล้วก็คิดว่ามันคงได้จังหวะเวลาค่ะก็อย่างที่คณะบดีก็เกินไปแล้วก็ได้ชวนกลับมาค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าความถนัดความสนใจยังไม่ถนัดเหมือนเดิมค่ะแต่ความสนใจก็คือกำลังสนใจว่าความเป็นวิศวะเนี่ยจะเข้าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างไรเพราะคิดว่าหลักคิดทุกหลักคิดไม่ว่าจะเรียนสาขาอะไรเนี่ยมันใช้สร้างความแข็งแกร่งได้หมดเพียงแต่ว่าวันนี้ยังอยากค้นหาอยู่ว่าแล้วมันต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างมันมีเครื่องมือทางวิศวะยังไงมันมีเครื่องมือทางสังคมยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความคาดหวังก็คืออยากทำอย่างที่อาจารย์บัญชรว่าอยากให้ชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่ใจงามนะคะก็เลยเปลี่ยนชื่อซะเลยนะคะอย่างน้อยเราก็ง่ายแล้วนะง่ายจะได้งามค่ะก็อยากให้มันเหมือนเรื่องมานะมณีชูใจค่ะเราอยากให้มีชุมชนแบบนั้นในหนังสือที่เราอ่านเราเรียนค่ะหนังสือ2 เล่มนี้ค่ะมานะมณีชูใจกับปุรากงเนี่ยเป็นหนังสือที่คิดว่าทำให้ตัวเราเป็นตัวตนอยู่ได้ทุกวันนี้ค่ะส่วนถามว่าวันนี้คาดหวังอะไรก็จะบอกว่าไม่คาดหวังก็โกหกเนอะเป็นผู้จัดจริงๆก็คาดหวังเยอะค่ะแต่ว่าคาดหวังบนความไม่คาดหวังนะคะก็คือสิ่งที่คาดหวังก็คือว่าอยากให้วงคุยตรงนี้ทุกคนได้กลับไปค่ะอยากได้อะไรที่ตัวเองอยากได้ก็เอากลับไปเลยนะขอให้คุยคนหาตัวเองให้เจอนะคะขอให้ทุกคนที่อยากทำอะไรก็ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็สิ่งที่อยากทำร่วมกันนะคะในกำแพงแสนกล้าจริงๆแค่ยืมพื้นที่กำแพงแสนเนี่ยเป็นพื้นที่ปฏิบัติการโซเชียลแลบนะคะเพราะว่าหนูคิดเหมือนอย่างอาจารย์เลยเวลาหนูจะออกไปนะพอดีออกไปพร้อมกับอาจารย์มงคลการที่กำลังจะเก้าอี้อยู่เนาะอาจารย์มงคลการเขาลาไปเรียนต่อเมืองนอก5 ปีหนูก็ลาออกไปบ้านนอก5 ปีกลับมาพร้อมกันเลยค่ะอาจารย์จ๋าเขาจบหลักสูตรอะไรมาหนูไม่รู้หนูก็แล้วฉันจะบอกว่าฉันจบหลักสูตรอะไรดีเนี่ยก็เลยบอกว่าฉันนี่แหละจบหลักสูตรโซเชียลเอนจิเนียริงนะคะแต่กำลังสร้างห้องแลบอยู่นะคะก็คิดว่ากำแพงแสนจะเป็นห้องแลบทางสังคมสำหรับตัวเองที่จะได้เรียนรู้เรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทำแลบคนเดียวมันไม่สนุกมันเหนื่อยก็เลยคาดหวังว่าอยากมีเพื่อนๆมาเป็นนักปฏิบัติการในห้องแลบทางสังคมร่วมกันนะคะอันนี้เป็นความคาดหวังของตัวเองในระยะนี้แล้วก็ระยะไกลๆนะคะสุดท้ายน้องอาร์ตนะคะช่วยแนะนำตัวแล้วก็5 ข้อด้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วยบทสรุปอาจารย์บุญมายังไม่ได้5 ข้อใช่ไหมคะได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ปัญญามาพอดีค่ะเชิญค่ะไม่ได้ถ้าคำเดียวกันชื่อสุปัญญาวิชุกิจนะคะชื่อเล่นคือสิงนะคะเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารนะคะที่นี่นะคะแล้วก็บ้านเกิดคือภูเก็ตนะคะมีความถนัดอะไรก็คล้ายๆอาจารย์ปุ๋ยค่ะกำลังค้นหาอยู่นะคะแล้วก็เรื่อยๆค่ะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องที่ว่าจะต้องถนัดอะไรนะคะแล้วก็สนใจในวันนี้เนี่ยจะมาทำอะไรนะก็มาดูช่วยงานแล้วก็ฟังดูว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไงเพราะว่าเราก็เป็นน้องใหม่ในงานนี้แล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะอย่างอาหารก็ถนัดการเนี่ยค่ะเวลานั่นก็จะแจกอาหารเนี่ยค่ะชอบดีนะคะเวลาใครเด่นๆเนี่ยแจกอาหารแทรกนะคะจะได้ไม่เด่นในโรงอาหารค่ะขอบคุณค่ะเขาไม่ได้ให้มาจัดการแล้วพี่เซมนะคะอาจารย์เซมก็เป็นคนแรกที่ทำให้ตัวเองมีกำลังใจนะคะเพราะว่าต้องบอกเล่านิดนึงนะคะเพราะว่าตอนที่กลับมาค่ะคณะบดีแล้วก็อาจารย์อีก6 ท่านสัมภาษณ์ประมาณ1 ชั่วโมงค่ะเราก็เลยบอกว่าถ้าได้เป็นอาจารย์รอบ 2จะทำต่อไปนี้3 ข้อ1 2 3นะข้อ 1ก็คืออยากชวนคนออกไปทำงานนอกมหาลัยนะชวนใครก็ยากค่ะแต่พี่ซิมนี่แหละเป็นคนที่ทำให้หนูมีกำลังใจเดินต่อเพราะแกยอมเดี๋ยวพี่จะยอมเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนูทดลองให้นะคะพี่ซิมก็เลยมากับเราค่ะค่ะน้องอาร์ตคนสุดท้ายในช่วงของการได้นำตัวค่ะสวัสดีครับยาวไปจะเป็นทุกข์นะครับชื่ออาร์ตนะครับชื่อศิริวัฒน์คันธารสนะครับเป็นคนบ้านเดียวกับท่านคณบดีใช่ไหมครับเป็นคนสมุทรสงครามนะครับท่านยอมรับไหมครับท่านเป็นคนกรุงเป็นคนสมุทรสงครามเลยกำเนิดครับแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่สมุทรสงครามอยู่ครับทำอะไรตอนนี้เป็นพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นครับพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวกอไก่นะครับก็ทำงานกับพี่น้องชายฝั่งทะเลครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดสมุทรปราการนะครับอ่าวกอไก่ก็คืออ่าวไทยตอนบนนะครับที่มันเป็นรูปกอไก่นะครับก็เดิมทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอยู่ที่สมุทรสงครามแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันตกนะครับก็จะเริ่มมาตั้งแต่สมัยอาจารย์ตุ้ม มาเรียนรู้กับอาจารย์ตอนที่อาจารย์เริ่มงานวิจัยท้องถิ่นในพื้นที่นะครับจริงๆอยากเป็นครูครับเรียนครุศาสตร์จบครุศาสตร์อยากเป็นครูครับแต่ว่าตอนไปสอนมาได้ปีหนึ่งแล้วเหมือนกับพี่กิมคือมันไม่ค่อยสนุกเหมือนที่เราอยากเป็นเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยกลับมาทำงานในชุมชนแล้วพอมารู้จักงานวิจัยท้องถิ่นก็ได้คำตอบกับตัวเองว่าเรากำลังทำหน้าที่ครูเหมือนกันก็คือเรากำลังทำหน้าที่สร้างปัญญาให้กับชุมชนเหมือนกันก็เลยความถนัดและความเชี่ยวชาญผมตั้งแต่เรียนจบมาผมทำมางานเดียวครับก็คืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นครับไม่เคยทำงานอื่นเลยครับก็เลยจะถนัดและเชี่ยวชาญกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีความถนัดเป็นส่วนตัวที่เพื่อนๆเขาบอกคือผมถนัดงานสุขอบรมครับงานจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาภายในตัวเองนะครับการเรียนรู้ว่าแบบอาจารย์ตุ้มครับเรื่องธรรมะทำยังไงจะให้ทำให้คนเรียนรู้ธรรมะท่ามกลางความวุ่นวายและความโกลาหลในสังคมปัจจุบันได้ครับอยู่กับมันให้ได้ในปัจจุบันอันนี้น่าจะเป็นความถนัดในเรื่องการฝึกอบรมนะครับแล้วก็คาดหวังอะไรครับจริงๆวันนี้คาดหวังมาเรียนรู้เพราะว่าได้ข่าวว่ามีอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็อาจจะมาตอบคำถามตอบย้ำกับตัวเองครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำก็คือเราก็เป็นอาจารย์เราเป็นครูเหมือนกันเพราะผมจบครุศาสตร์เราเป็นครูเหมือนกันแต่ว่าบทบาทหน้าที่เราไม่ได้อยู่ในโรงเรียนไม่ได้อยู่ในมหาลัยครับแต่ว่าเราก็อยู่ในชุมชนเรากำลังทำให้คนเกิดปัญญาคนเกิดความรู้เนี่ยครับอันนี้เป็นความคาดหวังครับช่วยเสริมของอาร์ตนะคะความถนัดของน้องอาร์ตค่ะจับประเด็นค่ะเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความคาดหวังให้มาช่วยงานเจ้หน่อยนะคะแล้วก็วันสุดท้ายก็ช่วยสรุปข่าวว่าช่วงที่เราคุยกันเนี่ยเราได้อะไรออกมานะคะคืออยากบอกทุกคนอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการได้รู้จักกันเนี่ยมันสำคัญมากหลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่นักวิชาการลงพื้นที่เนี่ยไปถึงก็ตุ้มแต่ไม่รู้เลยว่าคนที่อยู่ต่อหน้าเรานั้นเขาเป็นใครตอนนี้เขาสนใจอะไรยังไงอยู่เพราะฉะนั้นคิดว่าการให้โอกาสเนี่ยให้เวลากับช่วงนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆนะคะถ้าเรารู้ใจว่าเขาถนัดเขาสนใจอะไรแล้วเรายังมีเวลานอกรอบแบบคุยกับเขาเรื่องนั้นได้อีกเยอะนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยจบแล้วก็จากกันไปมันก็อันนี้ยิ่งเสียเวลากว่านะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายน้องอาร์ตคะช่วงชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ค่ะน้องอาร์ตได้ภาพอะไรบ้างจากการที่ทุกคนแลกเปลี่ยนเรื่องการแนะนำตัวค่ะตอนเจ้โทรไปบอกว่าช่วยจับประเด็นผมอยู่บนยอดดอยเชียงดาวนะครับ ก็เลยอาจจะวันนี้อาจจะงงไปบ้างนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นแบบนี้ครับเรามาจากหลายที่มากนะครับเราเป็นคนซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณนี้อยู่แล้วนะครับอยู่ในพื้นที่นครปฐมสมุทรสงครามอยู่ในพื้นที่ตะวันตกอยู่แล้วมีท่านอาจารย์บัญชรหรือมีอาจารย์บางท่านที่มาจากพื้นที่อื่นนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังคุยเนี่ยพบว่าไม่ว่าจะมาจากที่ไหนเนี่ยมันมีอันเนี้ยเหมือนกันนะครับมันฝังอยู่ลึกๆเหมือนกันก็คือมันมีหัวจิตหัวใจบางอย่างที่เหมือนกันอยู่มันก็เลยทำให้แต่ละคนถึงแม้ว่าวันนี้จะทำงานอยู่ต่างบทบาทหน้าที่เนี่ยแต่มันยังมีลึกๆที่มีหัวใจในการเรียนรู้หัวใจในการทำงานร่วมชนร่วมกันมันก็เลยทำให้เรามานั่งอยู่ตรงนี้ได้นะครับทีนี้ถ้ามาดูสิ่งที่เป็นความสนใจกับความถนัดของคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ 4-5 ประเด็นหลักๆนะครับก็คือหมอกกึ่งงานจิตวิทยาเล็กๆนะครับแล้วก็มีงานเรื่องของการศึกษาเพื่อการพัฒนานะครับอันนี้ผมคิดว่าในสายการศึกษาเนี่ยมีความถนัดและความสนใจในเรื่องนี้อยู่นะครับอันที่2ที่เห็นชัดก็คือที่อาจารย์ตู้บอกว่าเป็นความถนัดและความสนใจด้านธรรมะด้านภายในด้านจิตปัญญาด้านของการเรียนรู้ภายในที่จะเอามาแต่ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้แบบอะไรนะอาจารย์ตุ้มเคยบอกผมว่าไม่ใช่เป็นการเรียนรู้แบบรู้ธรรมะแบบท่องอะไรนะท่องหลักธรรมท่องหลักการสวดมนต์ได้นะครับแต่ว่าเป็นการไม่ใช่การเรียนรู้ธรรมะแบบท่องอาขยานนะแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อให้คนเข้าถึงแล้วก็เอามาใช้กับการพัฒนาชุมชนได้นะครับอันนี้คิดว่าเป็นความถนัดและก็ความสนใจนะครับอันต่อมานะครับเป็นความถนัดและความสนใจทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็มีอยู่สองสายด้วยกันคือเป็นเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลนะครับกับเทคโนโลยีการเกษตรนะครับก็เป็นอาจารย์บุญมาใช่ไหมครับที่มีความถนัดแล้วก็มีความสนใจด้านนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับที่หลายท่านเนี่ยมีความถนัดด้านนี้นะครับแล้วก็บางคนที่มาจากงานชุมชนเนี่ยก็จะมีความถนัดและความสนใจด้านการพัฒนาชุมชนนะครับมีเทคนิคการทำงานชุมชนการทำงานกับเด็กเยาวชนการทำงานกับคนในชุมชนนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นความถนัดและความสนใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรนะครับก็มีเรื่อง มีที่จัดชลประทานนะครับเป็นเรื่องการจัดสรรน้ำมีเรื่องของการจัดการน้ำแล้วก็มีเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะนะครับอันนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีความถนัดและความสนใจที่แตกต่างไปบางอันก็เกิดจากความสนใจแต่บางอันก็เกิดจากความเชี่ยวชาญในวิชาชีพคือเชี่ยวชาญในการทำงานมาเป็นเวลานานนะครับทีนี้ถ้าเราเห็นเราก็จะพบว่าบนความถนัดและความสนใจนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่สิ่งที่ทุกคนคาดหวังซึ่งผมมองว่าบางตัวในความคาดหวังมันตอบได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้ามาดูความคาดหวังเนี่ยผมแบ่งได้เป็น4ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่คาดหวังที่จะมาเรียนรู้ตั้งแต่เรียนรู้เรื่องความคิดของคนว่าคนคิดยังไงอันที่2คือมาเรียนรู้ว่าสาขาวิชาชีพอื่นๆที่นอกเหนือจากเราเนี่ยเขามีอะไรกันอยู่บ้างเขาทำอะไรกันอยู่บ้างอันที่3เป็นการมาเรียนรู้เรื่องความรู้ของชุมชนว่าชุมชนมีความรู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็อันที่4ก็คืออยากมาเรียนรู้เรื่องพื้นที่ครับเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของนครปฐมว่านครปฐมเปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้คือกลุ่มที่คาดหวังมาเรียนรู้นะครับอันที่2คืออีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังมามากกว่าการเรียนรู้หน่อยครับแต่ว่าคาดหวังมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับจะต่างจากการเรียนรู้นะครับก็คือคาดหวังมาแลกเปลี่ยนคือมาให้มารับมาให้แล้วก็มารับมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันมีอยู่2ประเด็นครับอันแรกคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเอากลับไปพัฒนางานของตัวเองอย่างพี่วิภารัตน์ใช่ไหมมาเรียนรู้เพื่อจะเอากลับไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตัวเองนะครับหรือคาดหวังจะมาอาจารย์บางคนคาดหวังว่าเอ๊ะจะทำยังไงนะที่กลับไปแล้วความเป็นอาจารย์เนี่ยจะสามารถทำให้คนเข้าถึงธรรมะได้หรือความเป็นอาจารย์จะสามารถทำให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้อันนี้อยากจะมาเรียนรู้เทคนิควิธีการหรือเครื่องมือนะครับอันนี้เป็นคาดหวังเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่คาดหวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงครับหวังว่าเวทีนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีอยู่2ประเด็นครับอันแรกคืออาจารย์บางท่านคาดหวังกลับไปเปลี่ยนแปลงที่คณะกลับไปเปลี่ยนแปลงที่ภาควิชาในการที่จะเปลี่ยนจากการเรียนการสอนเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ได้อันนี้อันที่1แต่อีกคนกลุ่มใหญ่เนี่ยคาดหวังว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชุมชนครับหวังว่าคนชุมชนน่าจะพึ่งพาธรรมชาติมากขึ้นคนในชุมชนน่าจะมีคำตอบต่อปัญหาของตัวเองคนในชุมชนน่าจะมีความเสมอภาคเป็นชุมชนใจงามหรือชุมชนสามารถอยู่ได้และอยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันได้อันนี้คาดหวังให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงนะครับอันสุดท้ายที่ผมบอกว่าบางทีมันอาจจะได้แล้วตอนแนะนำตัวนะครับก็คือว่ากลุ่มสุดท้ายคือคาดหวังเรื่องการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ครับหวังที่จะเกิดเครือข่ายเกิดภาคีความร่วมมือกันนะครับก็มีอยู่ 3-4 ประเด็นครับก็คืออันแรกอาจจะได้รู้จักกันลงไปช่วยงานกันอาจจะเกิดความร่วมมือกันหรือหลังจากวันนี้เนี่ยน่าจะเกิดก็เลยนะโซเชียลแลบของกำแพงแสนร่วมกันว่ากลุ่มคนที่มานั่งอยู่ในนี้เนี่ยจะช่วยกันคิดว่าเอ๊ะถ้าบนความถนัดความสนใจขนาดนี้บนเป้าหมายที่เราอยากให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชนแบบนี้แล้วพวกเราเนี่ยจะปฏิบัติการร่วมกันยังไงจะทำงานร่วมกันยังไงได้ครับซึ่งผมคิดว่าคำตอบเนี้ยตอบได้ระดับหนึ่งก็คือวันนี้ได้รู้แล้วว่าใครทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วใครมีความถนัดเชี่ยวชาญอะไรสเต็ปที่1ก็คืออะไรนะเรียกใช้ส่วนบุคคลได้แล้วตอนนี้ผมรู้แล้วว่าถ้าผมอยากจะรู้เรื่องนี้เนี่ยต้องวิ่งไปหาใครแต่สเต็ปที่2ก็คือหลังจากคุยช่วงเช้านี้บ่ายนี้จะมาคุยว่าและไอ้ที่ต้องขยับร่วมกันเนี่ยจะขยับอะไรนะครับอันนี้เป็นความคาดหวังของวันนี้ที่เราจะมาเรียนร่วมกัน